พื่อนๆพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูมัสมั่นไก่นะครับอาหารสุดเวอร์คลาสระดับโลกเลยครับมัสมั่นไก่วัตถุดิบมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับก็มีน่องไก่แบนนะครับมันฝรั่งนะครับหั่นพอดีคำหอมหัวใหญ่นะครับหั่นไว้เรียบร้อยแล้วถ่านกะทิหัวกะทินะครับน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกน้ำปลาขาดไม่ได้เลยพริกแกงมัสมั่นนะครับสัก 1-2 ขีดนะครับหรือ200กรัมนั่นเองถั่วลิสงคั่วเกลือผงปรุงรสนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเพื่อนขั้นตอนที่1นะครับเราจะผัดพริกแกงมัสมั่นก่อนนะครับกะทิครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับจนกะทิแตกเมื่อกะทิกับพริกแกงวัตถุมันผสมเข้าลงตัวแล้วตามด้วยเนื้อไก่นะครับน่องแบนแล้วก็เอาส่วนหนังนะครับวางลงไปเพราะมันจะสุกยากครับส่วนหนังต้องให้สุกก่อนเมื่อใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วตามด้วยหางกะทินะครับตักครึ่งถ้วยนะครับแล้วเราก็ใส่มันฝรั่งลงไปนะครับแหมกระเด็นกระดอนจริงครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับตอนนี้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับเกลือครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสนิดนึงนะครับแล้วประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มความหวานให้มัสมั่นตามด้วยน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คนให้เครื่องเข้ากันนะครับแล้วก็รอให้เนื้อไก่สุกให้เครื่องปรุงรสซึมเข้าเนื้อไก่นะครับตามด้วยถั่วลิสงคั่วหอมหัวใหญ่ที่เราซอยไว้นะครับใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับรอจนกว่าจะสุกนะครับวันนี้มัสมั่นก็เดือดหอมฟุ้งไปทั้งบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับมัสมั่นไก่นะครับขั้นต่อไปลงถ้วยเลยนะครับเพื่อนๆก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมนูมัสมั่นไก่นะครับเพื่อนๆโอ้ยน่ารับประทานมากครับสีสันสวยงามเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆมาชิมกันเลยครับมัสมั่นไก่อาหารสุดเวอร์คลาสเป่าก่อนนะครับเดี๋ยวลวกปากอร่อยมากครับเนื้อไก่นุ่มนุ่มมากอร่อยจริงๆครับเพื่อนๆเมนูนี้อร่อยติดนัวจริงๆครับ